สำหรับในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2560ของสมาคมผู้ประกอบการขนส่งทั่วไทยในวันนี้ค่ะได้รับเกียรติจากผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในการเปิดงานพร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษในเรื่องของการร่วมกำหนดอนาคตรถทัวร์ไทยนะคะซึ่งประเด็นดังกล่าวนั้นนะคะในส่วนของผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้แนะนะคะให้ผู้ประกอบการขนส่งนั้นพัฒนาการให้บริการโดยนำเทคโนโลยีเข้ามาให้บริการมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของการติดตั้งระบบ GPS นะคะและก็ทำการเชื่อมข้อมูลแบบเรียลไทม์นะคะเป็นการพัฒนาในเรื่องของความปลอดภัยได้อีกด้านหนึ่งค่ะนายธีรพงษ์รอดประเสริฐผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานกล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษในหัวข้อร่วมกำหนดอนาคตรถทัวร์ไทยโดยกล่าวว่าการให้บริการรถทัวร์ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบริการที่มีผู้มาใช้บริการในเรื่องของการรับส่งโดยเฉพาะบริการด้านการท่องเที่ยวของชาวต่างชาติกว่า33ล้านคนที่เดินทางมาท่องเที่ยวอย่างประเทศไทยเช่นนักท่องเที่ยวชาวจีนที่นิยมใช้บริการเมื่อมาท่องเที่ยวอย่างประเทศไทยดังนั้นผู้ประกอบการจะต้องพัฒนาการบริการให้มีมาตรฐานเน้นความปลอดภัยเป็นหลักทั้งนี้กระทรวงคมนาคมและกรมการขนส่งทางบกได้ออกหลักเกณฑ์และมีนโยบายเรื่องความปลอดภัยอย่างชัดเจนเพื่อลดความเสี่ยงเช่นการติดตั้งระบบ GPS ควบคุมพฤติกรรมการขับของพนักงานการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยของตัวรถเพื่อสร้างมาตรฐานด้านความปลอดภัยสำหรับรถโดยสารหรือรถทัวร์30ที่จะมาให้บริการนั้นจะต้องทำการตรวจสอบสภาพรถปีละ2ครั้งตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดความสูงจะต้องไม่เกิน4เมตรภายในรถจะต้องมีอุปกรณ์ความปลอดภัยที่ถูกต้องมี2ข้อเองนะครับหลักเกณฑ์ของรถ2ชั้นที่จะเข้าสู่ระบบได้เนี่ยข้อ1ต้องเป็นรถที่อยู่ระหว่างขอยื่นขอจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกอยู่แล้วขณะนี้นะครับข้อ2เนี่ยต้องเป็นรถที่อยู่ระหว่างการต่อเนาะที่อู่ต่อรถนะครับซึ่งทางกรมการขนส่งทางบกเนี่ยมีตัวเลขมีจำนวนชัดเจนอยู่แล้วเท่านั้นเองครับก็เป็นมาตรฐานที่ทางกรมเขากำหนดอยู่แล้วนะครับเรื่องความสูงเรื่องมาตรฐานของตัวถังที่นั่งวัสดุติดไฟทุกอย่างเนี่ยเป็นระเบียบเป็นมาตรฐานที่กรมเขาประกาศซึ่งเป็นมาตรฐานของสากลนะครับก็เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการครับขณะเดียวกันเพื่อให้สอดคล้องกับยุค 4.0 และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาการบริการหลังจากนี้รถทัวร์ทุกคันจะต้องติดตั้งระบบ GPS แสดงการขับขี่แบบเรียลไทม์และจะต้องนำเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนามากยิ่งขึ้นมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยพัฒนากิจการขนส่งปรับปรุงและตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวให้เดินทางสะดวกสบายนอกจากนี้ยังฝากให้ผู้ประกอบการทำการสำรวจรถทัวร์30ว่ามีปริมาณเพียงพอหรือไม่ความเหมาะสมของรถในแต่ละเส้นทางเพื่อนำมาปรับแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันในด้านกระทรวงคมนาคมจะทำหน้าที่ควบคุมผู้ประกอบการให้เป็นไปตามมาตรฐานและช่วยสนับสนุนการพัฒนาทุกด้านตามความเหมาะสมและความเป็นไปได้โดยจะร่วมกันยกระดับการบริการของรถทัวร์ไทยอย่างไรก็ตามในส่วนของประเด็นรถทัวร์2ชั้นนั้นผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าในส่วนของรถทัวร์2ชั้นยังสามารถวิ่งให้บริการได้แต่ผู้ประกอบการจะต้องนำรถไปตรวจสอบสภาพและจะต้องได้รับการรับรองการตรวจสภาพจากกรมการขนส่งทางบกก่อนรวมถึงจะต้องติดตั้งระบบ GPS และเชื่อมข้อมูลเข้ากับกรมการขนส่งทางบกภายในรถจะต้องได้มาตรฐานตามที่กำหนดรวมถึงในส่วนของแนวทางในการควบคุมการขับรถและการปฏิบัติตัวของผู้โดยสารเพื่อความปลอดภัยเป็นหลักอย่างไรก็ตามนะคะภายในงานนะคะก็มีประเด็นให้น่าสนใจนะคะหลากหลายประเด็นทั้งในเรื่องของอุปกรณ์ตกแต่งรถนะคะแล้วก็ในเรื่องของระบบ GPS ด้วยขณะเดียวกันนะคะผู้ประกอบการนะคะได้มีการสอบถามนะคะผู้ช่วยรัฐมนตรีถึงประเด็นในเรื่องของรถ2ชั้นซึ่งก็ได้รับการยืนยันนะคะว่ารถ2ชั้นที่มีอยู่ในปัจจุบันนั้นยังสามารถวิ่งให้บริการได้แต่ประเด็นหลักๆสำคัญจะต้องติดตั้งระบบ GPS แล้วก็จะต้องได้รับการตรวจสภาพนะคะตามที่กรมการขนส่งทางบกและจะต้องมีนะคะระบบประกันภัยตามกฎหมายกำหนดด้วยนิวัฒน์นนท์สายถ่ายภาพพลอยรุ่งเรืองวิเศษทีมข่าว INN รายงานจากส่วนราชการแจ้งวัฒนะค่ะ